This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับครับริชาร์ดครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยถือว่าแอบอิงอยู่กับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะเนาะครับการท่องเที่ยวนี่เห็นชัดเจนแต่ว่าเรื่องการส่งออกเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างเยอะฮะแต่ระยะหลังเราจะรู้สึกว่าทำไมเครื่องจักรเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าไม่นับท่องเที่ยวนะมันดูแผ่วจังเลยเป็นเพราะว่าเราวิ่งตามกระแสโลกไม่ทันหรือโลกลืมเราหรือมันเกิดอะไรขึ้นครับมันหลายปัจจัยครับพี่เหมือนที่เฮียบอกเลยโลกวิ่งไวมากเราตามไม่ทันหรือว่าเราปรับตัวไม่ทันหรือว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องโครงสร้างภายในบ้านเราเองที่แบบมันเริ่มไม่แมทกับเศรษฐกิจโลกที่มันเคลื่อนตัวได้เร็วคือเอาอย่างนี้ข้อมูลที่เราจะมาเล่ากันเนี่ยครับอ้างอิงมาจากทางด้านของธนาคารโลกแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราน่าเชื่อถือที่สุดแล้วแหละในบ้านเราณตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเลขค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมค่อยๆฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองคิดตามว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภายในความรู้สึกของคุณจริงๆไหมอันแรกเลยฮะคุณผู้ชมเฮียคือต้องบอกอยู่ว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ในเศรษฐกิจแบบเปิดเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอทั้งคู่ค้าแอนคู่แข่งหรือแม้กระทั่งเราต้องเจอปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปสักช่วงก่อนปี40อู้หูตัวเลข GDP เราหรูหราฟู่ฟ้ามากตั้งแต่ที่เรามีการเปิดเสรีการลงทุนครับผ่านมาประมาณสัก30ปีอ่ะ GDP เราไม่เคยต่ำกว่า7 7.7 7.6 7% มีบางช่วงเนี่ยที่ไทยได้รับการลงทุนจากต่างชาติเยอะๆ GDP เราขึ้นไปแตะ2หลักก็มีแต่เชื่อไหมครับหลังจากปี40มาจนทุกวันนี้ยิ่งช่วงปี50จนถึงปี60จนถึงปัจจุบันนี้เลยอ่ะโตไม่เคยถึง3ถึง4อ้าวถูกต้องแผ่วไปมากแผ่วแบบน่ากลัวมาก1คืออ่ะพอเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจที่ใช้ตัวเลข GDP เป็นตัวตั้งเนาะเราก็มองว่าอ้าวก็คนไทยพอเริ่มมีสถานะที่ดีขึ้นรายได้มากขึ้นบาร์มันก็จะเริ่มแบบค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเหมือนญี่ปุ่นไงเหมือนสหรัฐไงที่เขาแบบเขาโตแค่ 2-3% แต่วอลลุ่มเขาใหญ่เข้าใจเข้าใจคือพวกนี้พอฐานมันใหญ่ใช่สัดส่วนการเติบโต 5% 3% ก็พอไหวใช่แต่บ้านเราอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็เล็กลงเพราะจริงๆแล้วฐานเราไม่ได้ใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นนะถูกแต่แปลกไหมทำไมมาเลเซียโต5โต6ได้เขาอยู่ในระดับมานานที่สูงกว่านะฮะคนเขาน้อยกว่าด้วยแต่เศรษฐกิจของเขาในช่วงที่ผ่านมาโตเยอะกว่าเรา5ก็เห็น6ก็เห็นหรืออินโดนีเซียอย่างเงี้ยคนเขาแบบ200กว่าล้านคนน่ะเขาก็ยังเติบโตได้นานที่เขาแบกคนมากขนาดนั้นปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีข้อมูลที่สะท้อนออกมาน่ากลัวมากตัวนึงก็คือถ้าหากว่าประเทศไทยจากปัจจุบันนี้จะไปจนถึงประเทศที่มีระดับรายได้สูงหรือเข้าขั้นประเทศพัฒนาแล้วอาจจะเป็นรายได้สูงเกือบพัฒนาแล้วก็ได้เหมือนมาเลเซียอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีสิ่งที่ราชาติพูดนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคนไทยเองเอาเชิงตัวเลขก่อนรายได้ต่อคนต่อหัวของบ้านเราที่ $7,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับดูไม่ได้แย่แต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราอยู่ระดับนี้มาตลอด มีความหมายว่ามันไม่ได้มีพัฒนาขึ้นเลยครับเราจะได้ยินว่าเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูงซึ่งปานกลางสูงจริงแต่ทีนี้เขย่งขึ้นไปสูงครับอย่างน้อย10,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีครับซึ่งที่ผ่านมาบางประเทศก็ทำได้บางประเทศอย่างไทยถือว่าช้ามากๆในการเข้าไปถึงตรงนั้นครับมาเลเซียเขาอยู่10,000แล้วซึ่ง World Bank เองเขาเคยบอกแบบนี้เงินมันก็เฟ้อไปแล้วอยู่ตอนนี้อยู่อาจจะต้องปรับขึ้นไปประมาณ12,000ซึ่งก็จะมีบางประเทศเท่านั้นที่ทำได้ตัวอย่างน่าสนใจมากครับเช่นบัลแกเรียบัลแกเรียซึ่งเราจะได้ยินแค่ว่าเขาทำโยเกิร์ตใช่แต่ว่าบัลแกเรียเป็นหนึ่งในต้นแบบที่สามารถไปได้เอสโตเนียเติบโตได้เพราะว่า IT นะครับทีนี้มาดูแถวบ้านเรากันบ้างนะครับบ้านเรา 7,500 เวียดนามครับแต่ก่อนช่วงก่อนโควิดตกประมาณสักแบบ 3,000 เศษตอนนี้มาเร็วมากนะครับ 4,400 มีความหมายว่าเราซอยเท้าอยู่กับที่มานานจนเกินไปแล้วครับความน่ากลัวมันเป็นแบบนี้เฮียมันมีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โตนะแต่โตต่ำกว่าศักยภาพโอ้ขออนุญาตนิดหนึ่งบางคนพูดว่าน่ากลัวมากไม่ใช่ต่ำกว่าศักยภาพศักยภาพต่ำขอคืนนี้เราจะได้ทบทวนว่าเราจะได้ทบทวนว่า
ตกลงเราอยู่ตรงไหนกันแน่ครับนะครับคือตอนนี้ถ้าปากไปดูเรื่องของการแข่งขันในเชิงธุรกิจและการผลิตสินค้าแล้วกันมันมีอยู่2แบบที่พอจะสังเกตได้อย่างแรกก็คือผลิตแล้วสู้คนอื่นไม่ได้อ๋อโอเคกับ2คือผลิตแล้วคนอื่นนั่นแหละมาสู้เราไม่พอนะเราอ่ะยังเจอปัญหาคือไม่สามารถยกระดับไปสู่ธุรกิจอื่นๆหรือว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ต่อยอดได้โอ้คือเรานิ่งอยู่กับที่จริงอ่ะถ้าแบบผลิตเราสู้คนอื่นไม่ได้คืออะไรเราเป็นประเทศเกษตรเรามีข้าวที่เราเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยคือ the base เราเคยครองอันดับผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกแต่ผ่านมาในช่วงเวลาไม่กี่ปีเราเห็นไหมครับว่าทำไมเวียดนามถ้าคิดเป็นจำนวนนะเป็นวอลุ่มเวียดนามตอนนี้ต่อไร่ผลผลิตเขาสูงกว่าข้าวจัสมินข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยที่เคยรู้สึกว่ายังไงคนชอบฝรั่งชอบต่างชาติชอบแต่ตอนนี้คือเราเริ่มแข่งกับข้าวอินเดียไม่ได้อินเดียมัสบาติอ่ะข้าวเม็ดยาวๆอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าที่ชายแดนอินเดียปากีสถานตะวันออกกลางอ่ะคือตลาดที่ใหญ่มากที่เขาบริโภคข้าวชนิดนี้และเป็นข้าวเกรดพรีเมียมแต่บ้านเรานี่คือข้าวขาวข้าวเสาไห่ข้าวหอมมะลิข้าวพันกอพันขออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตลาดเราอะแคบมากแคบจนน่าตกใจสองคือต้นทุนการผลิตต้นทุนทางการเกษตรเราสูงกว่าเพื่อนบ้านมากเวียดนามต่อไร่เนี่ยผลผลิตเขาเนี่ยอาจจะผลิตได้มากกว่าเราเป็นเท่าตัวในขณะที่เราเองอ่ะเจอปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยปัญหาเยอะกว่าทั้งที่เวียดนามเขามีพายุมีอะไรตลอดทั้งปีมันเป็นเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมของภาคการเกษตรที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจกับสอดคล้องกับความต้องการของโลกคือบ้านเราอะชอบบอกว่าฉันเป็นของพรีเมียมอะทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนไทยขายดีมากในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เรายังครองมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งอยู่ในประเทศจีนนะแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งลาวเองเนี่ยเขาบอกว่าได้ไทยอะคุณก็ครองมาร์เก็ตทุเรียนพรีเมียมของคุณไปแต่โลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สินค้าพรีเมียมไงบางทีเล่นเกมด้วยจำนวนใช่ต่อให้คุณพรีเมียมแต่ถ้าวอลุ่มคุณน้อยกว่าแมสคุณก็แพ้คนเราไม่ได้รู้สึกว่าเทสของการพรีเมียมอ่ะมันกินได้ทุกวันแต่อะไรที่มันทำออกมาเพื่อแมสอ่ะมันกินได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ราคาที่จับต้องได้รวมถึงรสนิยมอ่ะคือคนไทยมีความประดิษฐ์ประดอยซึ่งเป็นข้อดีนะแต่ความประดิษฐ์ประดอยทำให้เราช้าเกินไปในการจะก้าวทันประเทศอื่นนี่แหละครับสำคัญมากเรื่องเกษตรเมื่อสักครู่ที่ริชาร์ดพูดคำว่าผลผลิตต่อไร่มีความหมายพื้นที่เท่ากันครับเรากับมีผลผลิตที่น้อยกว่าก็ต้องถามว่าเราใช้วิทยาการมากน้อยขนาดไหนใช่ทำไมเขาซึ่งมาทีหลังเราสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณเยอะกว่าและพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ด้วย อันนี้ส่วนของเกษตรนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งกันก่อนเลยส่วนที่สองอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีเราเป็นผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์คือฮาร์ดดิสก์นั่นแหละเคยครองสัดส่วนการตลาดในโลกเนี่ยค่อนข้างสูงประมาณแบบ10%กว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีฮาร์ดไดรฟ์อะเริ่มลดบทบาทลงเรามีระบบคลาวด์เข้ามามากขึ้นแม้กระทั่งอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งในการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ทุกวันนี้เขาผันตัวไปทำเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจริงๆเขามีพื้นฐานอยู่แล้วคือ Intel เคยลงทุนไว้เมื่อนานมาแล้วที่ปีนังแต่ปัญหาคือว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้เหมือนมีการโฆษณาจากทางภาครัฐว่าจะมีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เข้ามา BOI กำลังมีการแบบขอรับสนับสนุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จนทุกวันนี้จนแล้วจะรอดอะเรายังไม่เห็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใดๆมาตั้งในบ้านเราเลยนะสองสินค้าที่ผลิตในบ้านเราโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีอะเรายังคงเป็นผู้รับจ้างผลิตอยู่ OEM เขาเรียกถูกต้องเป็น OEM มาตั้งแต่เมื่อเรามีญี่ปุ่นเรามีประเทศเกาหลีเรามีหลายประเทศลงมาเป็นฐานการผลิตจนทุกวันนี้เรายังเป็นฐานการผลิตเขาเรียกว่าประเทศเราเป็นยูเซอร์เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาหมดเลยนะฮะแต่เราผลิตได้แต่เราออกแบบไม่ได้ถูกต้องและโลกที่กำลังจะมาคือโลกของ AI สิ่งเหล่านี้คนไทยยังเข้าใจกับมันได้ไม่เยอะมากแต่สังเกตไหมครับว่าทำไมทั่วโลกเนี่ยเริ่มเจอปัญหา AI มา disrupt ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเทคโนโลยี disrupt ในเรื่องของบุคลากรหรือแม้กระทั่ง disrupt ในเรื่องของชีวิตประจำวันเราเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วอย่างที่บอกประเทศไทยอ่ะค่อนข้างจะเปิดมากในการรับพวกนี้เข้ามาได้ง่ายแต่เรา develop ไม่เป็นเราพัฒนาต่อยอดกับสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยได้ปัญหาก็คือเมื่อเทคโนโลยีมันใหม่มากอ่ะ
คนไทยเองอ่ะรับมาเพื่อเป็นยูสเซอร์อย่างที่เฮียบอกแต่รับมาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นโปรดักต์แล้วขายต่อในลักษณะที่มันเป็นเฉพาะ Made in Thailand ไม่เป็นเราไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่ผู้สร้างเราไม่ใช่ developer คือผู้พัฒนาให้มันเกิดขึ้นใช่ครับอีกอันนึงอันเนี้ยที่มันมีข้อมูลของทางธนาคารโลก IMF ก็ทำเอาไว้ก็คือเรื่องของทุนมนุษย์Human Capital นี่นะใช่ไม่น่าเชื่อว่าเรารู้สึกว่าในทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศเพื่อนบ้าน CLMBจริงๆต้องตัด V ไปด้วยเพราะว่า V เขามาแรงมากตอนนี้ CLM ก็คือแคนเบอร์เรียกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาเราก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาเรื่องการศึกษาเรื่องของการรับเรื่องของเทคโนโลยีได้แต่เชื่อไหมครับว่าทุนมนุษย์ที่เราคิดว่าเราน่าจะเหนือกว่าชาวบ้านเขาว่าเราไม่ได้เหนือกว่าเขาเลยข้อมูลที่มันออกมาอย่างเช่นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลการรับรู้สื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องความฉลาดทางอารมณ์อ่ะคนไทยใช่คนไทยนี่คือไม่ค่อยดีด้วยนะการปรับตัวไปสู่โลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะคนที่ผมว่าน่าจะเจนหลังผมขึ้นไปอ่ะจะเริ่มมีปัญหาละเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเริ่มปรับตัวไม่ทันรุ่นคุณพ่อโอเคใช้ LINE เป็นใช้ Facebook เป็นก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์กันนั้นอ่ะเขาจะเริ่มแบงค์ใส่เราหรืออย่างผมเองอ่ะถ้าไปพูดกับเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมไฟล์เข้าถึงการลงทุนที่เป็น NFT ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยคือความรู้เท่าทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยใช่แต่ช้าใช่แต่ก็ยังมีข้อด้อยก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ก็จะวนกลับไปสู่ลูปของการที่เขาต่อยอดไม่เป็นเล่นเป็นเข้าใจใช้ได้แต่แล้วยังไงอ่ะจะเอาไปทำอะไรต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวียดนามเขาไปไกลมากสังเกตว่าเวียดนามมีสตาร์ทอัพเรื่องของเทคโนโลยีเยอะมากหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองอย่างเงี้ยครับเทคโนโลยีการลงทุนไม่ว่าสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสตาร์ทอัพในเรื่องของการคมนาคมสตาร์ทอัพในเรื่องของการขนส่งสินค้าคือเรามีสินค้าที่เป็นเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพเข้ามาตีตลาดบ้านเราเยอะมากเป็นของเพื่อนบ้านด้วยแต่เราก็นั่งคำถามตัวเองว่าแล้วเราทำไมยังไม่ถึงตรงนั้นด้วยเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของการพัฒนาในเชิงที่เราสามารถสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อไปถามเด็กไปถามคนไทยด้วยกันเขาบอกว่าไกลตัว2คือฉันแค่ทำงานวันๆ นึงมีเงินเดือนกินก็พอโอ้นึกออกละเฉพาะหน้าบางคนก็พูดว่าเวลาแทบไม่มีละใช่ให้รีสกิลอาจจะไม่ได้ใช่ครับผมด้วยกระแสดิจิตอลใช่ไหมครับที่อย่างที่บอกว่าโตส่งออกก็ต่ำตอนนี้ส่งออกก็ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในเทียใกล้ๆกันอะฟิลิปปินส์เวียดนามอย่างเงี้ยสัดส่วนการส่งออกเขาโตมากเพราะเราต้นทุนการผลิตก็เริ่มสูงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์จริงๆมันน่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะได้รับผลประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ใช่ประเทศที่เทคไซส์ชัดเจนเราไม่ได้เข้ากับทางตะวันตกไปเราไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครใช่ แต่แปลกมากว่าทำไมเขาไม่ค่อยชายตามมองมาที่บ้านเราในเรื่องของการย้ายฐานการลงทุนเวียดนามเนี่ยชัดเจนเลยว่าแบบเขามีคอนฟลิกต์กับจีนนะแต่ทำไมจีนอะเลือกมาลงทุนที่เวียดนามเยอะเวียดนามเคยมีปัญหาสงครามกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามแต่เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตของสินค้าอเมริกาโดยเฉพาะแอปเปิ้ลแล้วบ้านเราอะเราเคยรู้สึกว่าฉันมีความพร้อมในเรื่องของฝีมือช่างฉันมีความพร้อมในเรื่องของวิศวกรแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในเซกเตอร์วิศวกรแล้วว่าเรามีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IT สู้เวียดนามไม่ได้แล้วอันนี้เชื่อคำถามย้อนกลับมาถามที่ตัวเองว่าทุกวันนี้ครับตัวเลขที่มันถูกวัดออกมาจากสถาบันหน่วยงานต่างๆเนาะมันมีการสะท้อนแฟกเตอร์ที่เป็นจริงบางอย่างอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือเรายอมรับหรือเปล่าว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ฉันอยู่เฉยมานานเกินไปแล้วในขณะที่เพื่อนบ้านเขาตามหลังมาหรือว่าเขานำหน้าไปไกลเขายิ่งไปไกลมากกว่าเราอยู่ในประเทศที่เป็นค่อนกลางๆจะลงล่างก็ไม่เชิงจะขึ้นบนก็ไปไม่ได้เหมือนรายได้ปานกลางที่เรากำลังติดอยู่นะตอนนี้แต่สิ่งที่เราจะติดไปมากกว่านี้คือถ้าโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราไม่ปรับโครงสร้างทางสังคมเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมรสนิยมหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิธีคิด mindset คนไทยไม่เปลี่ยนเราจะอยู่เฉยๆแล้วให้เขาอะกระโดดแซงหน้าไปเรื่อยๆคำว่าเรานี่สำคัญนะครับเราบางคนก็คือภาครัฐต้องจัดการเราบางคนก็บอกคนอื่นสิแต่ดีที่สุดคืออะไรครับเราคือพวกเราเองหันกลับมาทบทวนครับว่าเราในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยเราทำอะไรให้สอดรับกับโลกใบนี้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่า66ล้านคนคิดเหมือนกันเรา
จะทำอะไรบ้างเราน่าจะสามารถกลับมายืนบนเวทีโลกได้อีกนะใช่ครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้แต่ท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice